แล้วเห็นพอดีนางนี้มันเกิดกาดอยู่ใช่ไหมลูกมันแยกกันอยู่อย่างนี้ไหมมันไม่ได้รวมกันอยู่ใช่ไหมลูกโอเคแล้วตกเก็บได้ตรงไหนลูกตรงหน้าคลินิกครับลองนิดเดียวถ่ายลูกเลยจ้าเดี๋ยวในลูกหนูเล่าให้ฟังหนูไปเจอตรงไหนคะเล่าให้ลูกเล่าเล่าดังๆเล่าพี่ให้ฟังเจอที่หน้าคลินิกแล้วน้องคนนี้เดินไปแล้วก็เจอแล้วเจอแล้วเราไปทำอะไรต่อก็ตอนแรกเก็บแบงค์ร้อยแล้วก็เก็บมาแบงค์ร้อยของที่เนี่ยแล้วก็เห็นแบงค์ห้าร้อยแล้วก็แบงค์ร้อยอีกสองใบแล้วก็บัตรประชาชนแล้วก็เก็บมาแล้วก็ถามถามแม่ค้าที่ราคาก็หนูเดินมาทางโน้นเอารถจอดไว้ก็เดินมาแล้วพอถึงหน้าร้านผลไม้ก็เลยรวบกระเป๋าถือมาแบบนี้แล้วพอถึงหน้าร้านผลไม้ก็เลยเปิดกระเป๋าลงแต่ว่าลืมรู้สึกมันก็เลยร่วงแล้วพอมาถึงหน้าร้านค้าเพื่อจะซื้อของพอเปิดกระเป๋าตังก็ไม่ดีไม่มีบัตรประชาชนแม่กับตังแค่นี้ค่ะแล้วดีใจไหมที่ได้คือก็หนูเดินหาสองรอบแล้วก็เลยตัดสินใจถามร้านผลไม้ตรงนั้นนะคะเขาก็เลยบอกว่ามีคนเอามาไว้ตรงร้านน้ำหนูก็เลยเดินมากับเพื่อนก็เลยเขาก็เลยบอกว่าอยู่ที่มิติถ้าเกิดลักขโมยจับได้เพียงครั้งเดียวก็จะโทษเอาไปขโมยตลอด